หนูเอฟทองเขาก็ได้ทองมาในคุณภาพที่มันไม่ดีซึ่งตอนเหตุการณ์ฟ้าตอนนั้นก็มีหลายคนมากๆแต่แค่เสียงมันไม่ได้ดังมากพออะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นบทเรียนฟ้าด้วยเนี่ยนะตอนนั้นว่าเวลาเราจะซื้อหรือเราจะสั่งอะไรออนไลน์ก็ต้องคิดให้ดีด้วยตรวจสอบให้ดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอมีข้ามข่าวเราเกี่ยวข้องกับคนนี้ได้เลยเนี่ยค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าฟ้ารู้จักกับทางแม่ตั๊กจากการเป็นลูกค้ามาก่อนอยู่แล้วเราเคยมีประสบการณ์กับเขามาแล้วครั้งหนึ่งกับการที่เราเคยเอฟเหมือนคล้ายๆกับการเป็นกล่องสุ่มทองอะไรเงี้ยซึ่งก่อนที่เราจะเข้าวงการด้วยซ้ำก็มีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยน่ารักมาก่อนอยู่แล้วก็พอจะรู้ว่าเขาเป็นลักษณะยังไงในการทำงานอะไรเงี้ยค่ะแต่ซึ่งพอเรามีตำแหน่งมาแล้วอะไรเงี้ยก็ได้มีการไปร่วมงานกันเราก็พยายามไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเพราะว่าด้วยเวลาที่มันผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะจนเหมือนเขาจ้างเราไปร่วมงานการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของน้องในค่ายนะคะท่านหนึ่งก็เลยก็เราด้วยความที่เราก็ต้องเป็นมืออาชีพเนาะก็ทำงานให้ออกมาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้มันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เคยเกิดขึ้นกับเราในอดีตแต่ว่ามันแบบมันภาพมันชัดมากขึ้นเท่านั้นเองค่ะตอนนั้นเราโดนอะไรหนูเอฟทองเขาใช่สมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ได้ทองมาในคุณภาพที่มันไม่ดีแต่ว่าได้มีการติดต่อแล้วก็ได้เงินคืนมาแล้วค่ะใช่ในตอนนั้นนะประมาณน่าจะประมาณสัก3ปีที่แล้วได้ก็เสียนะก็เสียแหละมีการแบบทักแชทไปหาเขาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งข้อความทุกวันนี้ก็ยังอยู่ไปทางเพจอะไรเงี้ยว่าแบบเราขอคืนได้ไหมเพราะว่าจำนวนเงินที่เราเอฟไปตอนนั้น 50,000 บาทใช่แต่ว่าทองที่เราได้กลับมาก็เป็นคุณภาพที่ไม่ดีเท่าไหร่ไม่สมกับราคาอะไรเงี้ยก็เลยมีการไปที่ร้านทองเขาแล้วก็ขอคืนเรื่องก็เลยจบไปเราก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเราก็ได้เงินคืนอะไรเงี้ยเต็มจำนวนค่ะซึ่งเราก็เอาของเขาคืนอะไรเงี้ยเพราะเหมือนตอนที่ฟ้าได้มาเนี่ยฟ้าไม่ได้ใบเซอร์อะไรเลยได้แค่ทองกับตลับอย่างเดียวอ๋อเลยค่ะก็อ๋อโอเควันนี้มาถึงเนาะอะไรเงี้ยวันที่แบบว่าโอเคหลายๆคนซึ่งตอนเหตุการณ์ฟ้าตอนนั้นก็มีหลายคนมากๆแต่แค่เสียงมันไม่ได้ดังมากพออะไรเงี้ยค่ะใช่เราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะยังคงแบบว่ามีการไลฟ์ทองอะไรอย่างเงี้ยอยู่จนณปัจจุบันก็รู้สึกดีใจที่หลายๆอย่างมันชัดเจนแล้วก็โปร่งใสมากขึ้นนะก็คือใจนึงเราก็รู้สึกว่าพี่เจ๊แหละเหมือนกับคนที่เขาเสียหายเขาก็จะได้รับความยุติธรรมด้วยค่ะก็ดีใจกับคนที่เขาได้เงินคืนแต่ว่ามันก็เป็นบทเรียนของฟ้าด้วยเนี่ยนะตอนนั้นว่าเวลาเราจะซื้อหรือเราจะสั่งอะไรออนไลน์ก็ต้องคิดให้ดีด้วยตรวจสอบให้ดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะหนูว่าเขาจำได้เพราะหนูก็ไม่ได้อันเซ็นข้อความด้วยแหละเขาก็น่าจะรู้ว่าเราเคย DM ไปมีการขอโทษกันไหมหรือว่าก็ข้ามเรื่องนี้ไปตอนเจอกันมองข้ามไปค่ะมองข้ามเพราะณตอนนั้นคือหนูก็เราได้เงินคืนมาแล้วด้วยเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องแบบติดใจอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่คิดว่าเขาจำหนูได้แหละก็มีการร่วมงานกันแค่ครั้งเดียวก็คือที่อีเวนต์ก็คือวันนั้นเราก็โปรเฟสชั่นแนลอะไรใช่ไหมคะใช่แต่ก็พยายามไม่พูดอะไรเยอะอะไรเงี้ยแค่แบบว่าแสดงความยินดีค่ะดูห่วงตลอดนะตลอดเป็นหนึ่งใน32คนค่ะเรียกเข้าไปจริงจริงสดในคอมพิวเตอร์ให้เขาด้วยคือก็ต้องอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายที่จะต้องดำเนินไปแต่ว่าเชื่อว่าอยู่ภายใต้องค์กรมิสแกรนเนี่ยเขาน่าจะมีอะไรรองรับหรือว่ากระบวนการที่จะปกป้องน้องอยู่แล้วในเรื่องของความถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าน่าจะเครียดอยู่นะคะแต่ว่าส่วนตัวยังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้เลยใช่แต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้อยู่แล้วซึ่งเราก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันคิดว่ายังไงทางออกสำหรับเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะไม่รู้อ่ะคิดว่าไม่มีใครรู้หรอกอย่างฟ้าเองเนี่ยฟ้าก็มีประสบการณ์กับเขาที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่เคยอยากจะออกมาพูดหรือออกมาแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ของทางที่แบบว่ารอกระบวนการต่อไปใช่เพราะจริงๆก็ทางมิสแกรนก็มีการเทคแอคชั่นผ่านทางเพจมิสแกรนไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะว่าเราไม่ได้มีการสนับสนุนในด้านนี้อยู่แล้วคือจริงๆถ้าคิดว่าทุกคนรู้ก่อนก็คงไม่มีใครที่จะตกลงร่วมอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ทุกคนไม่รู้เท่านั้นเองค่ะเรามีโอกาสจะให้กำลังใจฟ้าหรือไม่ค
มีค่ะก็เดี๋ยวเราก็น่าจะได้เจอกันอยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงถ่ายซีรีส์ได้เจอกันบ่อยอยู่แล้วค่ะก็คงจะได้มีการถามความคืบหน้าว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะ